5ข้อทำตามนี้ยังไงชีวะปังแน่นอนข้อแรกดูข้อสอบฟังไม่ผิดนะคะครูฝ้ายให้ดูข้อสอบเพราะว่าการดูข้อสอบเหมือนการรู้ว่าข้าศึกจะมายังไงนะคะรู้ว่าเขาถามแบบไหนเน้นคอนเซ็ปต์อะไร Wait, do you even learn this? Am I even in the right exam? ข้อที่2คือลงมืออ่านเนื้อหาพอเรารู้แล้วว่าข้อสอบเน้นบทไหนเน้นจุดไหนในบทนั้นเราก็จะอ่านเนื้อหาตามนั้นได้ข้อ3การทำข้อสอบทำข้อสอบต้องทำย้อนจากปีล่าสุดก่อนโดยปีล่าสุดให้ทำแบบละเอียดข้อนั้นข้อนี้ช้อยตรงนี้ผิดเพราะอะไรถูกเพราะอะไรนะคะแล้วก็ทำย้อนขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้มากที่สุดทุกครั้งที่ผิดนะคะให้เขียนออกมาว่าเนื้อหาปีนี้ผิดเพราะอะไรข้อไหนเพราะอะไรนะคะข้อที่4การทบทวนนะคะการทบทวนเนี่ยจะให้ดีก็คือพยายามทวนให้ได้ทุกครั้งที่เราผ่านไปสักประมาณ2สัปดาห์นะคะพยายามทวนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การทวนที่ดีที่สุดบอกเลยว่านั่นก็คือการทำข้อสอบนั่นเองและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือการดูแลจิตใจและร่างกายของเราให้พร้อมนะคะมันจะมีทั้งความกดดันความอะไรต่างๆที่แบบเรารู้สึกเครียดรู้สึกท้อนะคะพยายามคิดว่าสิ่งที่เราทำวันนี้อะไรก็ตามที่ทำลงไปมันต้องให้ผลลัพธ์เสมออะไรที่ไม่ทำย่อมไม่ได้ผลลัพธ์นะคะพยายามคิดให้ตัวเองสามารถที่จะฮีลกลับมาได้เรื่อยๆนะคะและสุดท้ายก็คือในข้อนี้นอกเหนือจากจิตใจแล้วร่างกายต้องมีการพักผ่อนนะคะเครื่องยนต์ที่ติดอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าเครื่องพังแล้วถ้าไปพังในห้องสอบจะทำยังไงนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนที่สนใจในข้อเรียนชีวะที่ย่อยง่ายตรงจุดนะคะปูพื้นจนถึงสอบเข้าครูฝ้ายดูแลเองทุกเคสนะคะก็ทดลองเรียนที่ www.stepforward.in.th นะคะสำหรับเด็กคนไหนสนใจเรียนฟรีนะคะก็ที่ UTBIO ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในทั้งคอร์สฟรีนะคะแล้วก็ในคอร์สเรียนจริงๆนะคะ